ต่างประเทศช่วงนี้พาไปดูเหตุการณ์กราดยิงที่ประเทศบราซิลเป็นการกราดยิงที่โรงเรียนนะคะและผู้ก่อเหตุเนี่ยวัย16ปีเท่านั้นเองว่ากันว่าเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้ด้วยค่ะ mm hmm. เหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นนะคะกับโรงเรียนสองแห่งนะคะที่ในรัฐที่ชื่อว่าเอสปิริโตซ n นโตอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลเจ้าหน้าที่บอกว่ามือปืนเนี่ยไปเปิดฉากกราดยิงใส่กลุ่มคุณครูก่อนที่โรงเรียนรัฐบาล ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งแรกมีผู้เสียชีวิตสองรายบาดเจ็บอีก9รายค่ะทีนี้พอจบจุดนี้มือปืนก็ออกไปที่โรงเรียนเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงเปิดฉากกราดยิงมีผู้เสียชีวิตถึงรายบาดเจ็บอีกสองสุดท้ายมือปืนถูกจับได้ในเวลาต่อมาทางผู้ว่าการรัฐเอสปิริโตคือนายเรนาโตคาสกรันเดก็บอกว่าโรงเรียนเนี้ยในจุดที่เกิดเหตุแห่งแรกเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุก็ถูกจับแล้ว เป็นสิทธิ์เก่าวัย16ปีของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะแต่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยย้ายไปโรงเรียนอื่นคือย้ายเขามาเนี่ยไปที่เรียนที่อื่นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางการมีข้อมูลว่าเขากําลังเข้ารับการบําบัดทางจิตด้วยนะคะที่นีการก่อเหตุนเนี่ยมือปืนดูเหมือนว่าจะมีการวางแผนเอาไว้มาก่อนบุกเข้าไปทางประตูที่ปิดล็อกแล้วก็หลบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยจากนั้นเข้าไปในห้องพักครูซึ่งเป็นห้องแรกและเปิดฉากยิงไปยังกลุ่มแรกที่เจอเลย แล้วที่าคาัสากรันเด,ดตอนนี้มีการไว้ทุก3วันเจ้าหน้าที่ก็เลยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดนะคะก็บอกว่ามือปืนเนี่ยสวมชุดลายพรางแบบทหารควงปืนไปด้วยเมื่อเข้าโรงเรียนตัวมือปืนเป็นลูกชายของตำรวจตอนที่ก่อเหตุพกปืนพกไปสองกระบอกที่มีชื่อพ่อของเขาเป็นเจ้าของค่ะกระบอกหนึ่งเป็นปืนที่ใช้ในการทำงานอีก,กระบอกเนี่ยเป็นปืนที่ลงทะเบียนไว้ส่วนตัว ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนที่บราซิลมันเกิดขึ้นน้อยมากโดยเหตุการาดยิงที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดย้อนไปนู่นเลยค่ะปี2011ก็คือเกิดขึ้นในโรงเรียนปถมเก่าของมือปืนมีเด็กเสียชีวิต12รายและมือปืนฆ่าตัวตายส่วนปี2019ศิษย์เก่าของโรงเรียนมัธยม2คนก่อเหตุการาดยิงในโรงเรียนตัวเองเสียชีวิต8รายและยิงตัวตายตามในเวลาต่อมาค่ะน่ากลัวนะคะค่ะบราซิลเกิดน้อยแต่สหรัฐในเกิดเยอะแบบนี้ ผู้ชมมาดูเรื่องรัเสเซียยูเครนกันบ้างนะคะรัเสเซียยูเครนเนี่ยหลังจากที่เขามีการประทะก,กันก็ทําให้ทางยูเคร,รเนเองก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเพราะถูกโจมตีอย่างหนักนะคะ,คะในขณะที่วันนี้ก็มีความามีรายงานว่าทางสหภาพยุโรปเตรียมหาความช่วยเหลือด้านพลังงานเพิ่มให้กับยูเครนหลังโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของยูเครนถูกโจมตีจนประสบวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างหนักและก็ขาดไฟฟ้าใช้ค่ะ โดยนางเออร์สุล่าฟอนเดเลเยนหัวหน้าคณะกรรมการสหภาพยุโรปออกแถลงการหลังพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเซรลนสกี้แห่งยูเครนนะคะบอกว่าฝ่ายบริหารของสาภาพยุโรปกำลังเตรียมการในการส่งมอบเงินบริจาคจำนวนมากจากประเทศในสหภาพยุโรปและจากเงินสำรองของคณะกรรมการไปยังยูเครนนอกจากนี้คณะกรรมการยุโรปยังกำลังทำงานกันหนักมากขึ้นเกี่ยวกับศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งใหม่ในโปลแลนด์ เพื่อให้ทําการเปิดรับการบริจาคจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจากประเทศพันธมิตร G 7ซเวและประสานให้จัดส่งไปยังยูเครนต่อไปนะคะทั้งนี้ฟอนเดเรเยนได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือยูเครนว่าสหภาพยุโรปจะจัดหาหม้อปแปลงขนาดกลาง200เครื่องและหม้อปแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดใหญ่จากลิทัวเนียหม้อปแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดกลางจากรัตเวียและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด40เครื่อง จากทุนสำรองของสหภาพยุโรปในโรมาเนียโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหล่านี้นะคะสามารถจ่ายให้กับโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้อย่างต่อเนื่อง ขณะน,นี้ชาวยูเครนหลายล้านคนนะคะยังคงไม่มีความร้อนหรือไฟฟ้าใช้หลังจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียโดยประชาชนได้รับคําเตือนให้เตรียมพร้อมสําหรับการโจมตีต่อไปและก็กักตุนน้าอาหารและเสื้อผ้าที่อบอุ่นเอาไว้ให้พร้อมด้วยค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะบรรดามารดาของทหารที่ถูกส่งไปรบเนี่ยก็มีความวิตกกังวลน,นะคะมีรายงานจากกรุงมอสโก ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนี่ยเปิดคฤหาสน์โนโวโอกายโวในเขตชานกรุงมมอสโกค,ค่ะแล้วก็เชิญมารดาของทหาร17นายซึ่งไปร่วมสู้รบในสมรภูมิที่ยูเครนไปพบเจอกันในครือสน์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช้เวลาคุยกัน2ชั่วโมงสนทนากับกลุ่มคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะว่าเข้าใจดีต่อความวิตกกังวลและความเจ็บปวดในหัวอกของคนที่เป็นแม่เพราะหากว่าบุตรชายเนี่ยไปเสียชีวิตในสงคราม ปูตินบอกเข้าใจดีแต่ว่าเขาก็ยกย่องทหารที่ต่อสู้ทุกนายว่าเป็นผู้พิทักษ์โนโวรอสเซียซึ่งแปลความได้ว่าเป็นรัสเซียใหม่คือนับตั้งแต่มีการประทุเหตุการณ์ที่ยูเครน28เออ24กุมภาพันธ์นี้นะคะฝั่งรัสเซียแทบจะไม่เคยเปิดเผยความสูญเสียของฝ่ายตัวเองสถิติล่าสุด21กันยายนมีการให้ข้อมูลว่ามีทหารที่เสียชีวิตสะสม5,937นายซึ่งส่วนทางกับคณะ ปนเสนาธิการร่วมของสหรัฐพลเอกมาร์กมิลลี่พลเอกมาร์กมิลลี่เนี่ยกล่าวเมื่อต้นเดือนประเมินจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในฝั่งของรัสเซียจํานวนทหารที่เสียชีวิตมากกว่า1น0 0 0แนายส่วนทหารยูเครนก็พอๆกันค่ะนอกจากนี้พลเอกมิลลี่เนี่ยยังประเมินจํานวนพลเรือนของอยูเครนที่เสียชีวิตในสงครามว่ามีจํานวนประมาณ สี่หมื่นรายเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นความเยื้ยของอรัสเซียยูเครนนะคะที่<ะ>ยังไม่จบลงง่ายๆนะคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่ไต้หวันกันบ้างนะคะ mm hmm. เมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางไต้หวันเขามีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะคะแล้วก็ปิดที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ประธานาธิบด,ดีไชยอิงเวินเนี่ยก็เชื่อว่านี่แหละค่ะจะเป็นการส่งสารไปยังทั่วโลกถึงความตั้งใจของไต้หวันที่จะปกป้องประชาธิปไตย ขณะที่เผชิญกับความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้นของจีนนะคะเขาว่าอย่างนั้นโดยรายงานจากรอยเตอร์บอกว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นซึ่งรวมถึงการเลือกนายกเทศมนตรีประจำเมืองต่างๆหัวหน้าเขตและสมาชิกสภา,าท้องถิ่นนั้นมุ่งให้ความสำคัญกับปัญหาภายในประเทศนะคะเช่นการแพร่ระบาดของโควิด -19 และอาชญากรรมรวมถึงผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งต้องไม่มีความคิดเห็นที่สนับสนุนนโยบายของจีน ซึ่งนางไช่มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะมันเป็นมากกว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าโลกเนี่ยกำลังจับตามองวิธีการที่ไต้หวันจะปกป้องประชาธิปไตยของตนเองท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารกับจีนซึ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตน ทั้งนี้จีนได้เริ่มทาการซ้อมรบใกล้กับไต้หวันในเดือนสิงหาคมเพื่อแสดงความไม่พอใจที่นางแนนซี่เพลซี่ประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันนะคะโดยกิจกรรมทางทหารของจีนก็ยังคงดําเนินอยู่แม้ว่าจะลดขนาดลงก็ตามสารับการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาของไต้หวันเนี่ยก็จะมีขึ้นในปี2567ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของจีนนะคะเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีของเขาเองเนี่ยล่าสุดคือบริษัทหัวเว่ยและซัตที ถูกห้ามขายอุปกรณ์เทเลคอมในสหรัฐเพราะว่ากลัวว่าจีนเนี่ยจะไปลวงข้อมูลนะคะอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวบูมเบิร์กว่ากรรมการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐที่อสอนย่อคือ F.C.C. ออกคำสั่งเมื่อวันศุกร์ห้ามจำหน่ายอุปกรณ์ของบร,ริษัทหางโจวฮ v i s i o n Digital t e c h n o l o g ีบร,ริษัทต้าหัวเทคโนโลยีบร,ริษัทไฮทราคอมมูนิเคชันคอร์ปด้วยนะคะรวมไปถึง หัวเว่ยเทคโนโลยีและบริษัท ZTE ก็ถูกห้ามจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐเพราะกังวลเรื่องของความมั่นคงอันนี้เป็นความพยายามต่อเนื่องมาหลายปีในถแถลงการเนี่ยนะคะบอกว่าทาง FCC เนี่ยจะต้องปกป้องความมั่นคงของชาติด้วยการรับประกันว่าอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่น่าไว้วางใจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในเขตแดนของเราแล้วก็ได้ดำเนินการแบบนั้นแล้วนะคะกฎเกณฑ์ใหม่อันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องชาวอเมริกันจากภัยคุกคามที่มาจากการสื่อสารโทรคมนาคม F.C.C. เนี่ยเขาโหวตนะคะคุณผู้ชมคะโหวตเป็นเอกฉัน์ลงความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจีนที่กล่าวมาเนี่ยมีความเสี่ยงต่อเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลคือเป็นความพยายามในช่วงที่ผ่านมาที่จะสกัดกั้นจีนในการเข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารของสหรัฐ รวมถึงการควบคุมการส่งออกอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่สำคัญของสหรัฐไปยังประเทศจีนเช่นกันไม่นานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐเองก็พิจารณาจำกัดการใช้ติกตอกด้วยเพราะวิตกว่าจีนเนี่ยอาจจะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานชาวสหรัฐผ่านแอปที่ชื่อว่าติกตอกอันแสนจะฮิตเนี่ยแหละค่ะ hmm. พี่มีไหมทิกตอกมีแต่ไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> ยอมรับเลยว่า ไม่ถนัดกับติ k กตอกงั้นไปเล่นทวิตเตอร์ค่ะอทวิตเตอร์นี่ชอบเข้าไปดูชอบเข้าไปดูมีเรื่องแซ่บๆอยู่เยอะทีเดียวนะคะ <c oughs> ต้องไปดูว่าแฮชแท็กอะไรที่ขึ้นเทรนด์นะคะพูดถึงทวิตเตอร์เนี่ยไปดูซีอีนายอีลอนมัสก์กันหน่อยนะคะหลังจากที่เอาล่ะก็ไปนั่งเก้าอี้นะคะเป็น CEO ของ ทวิตเตอร์แล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเขาบอกว่าประกาศแผนจะเตรียมแบ่งสีสัญลักษณ์ถูกที่เป็นการยืนยันสถานะของคนที่ใช้ทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ไอไอการยืนยันสานญหรือว่าวิธีการเนี่ยจะตรวจสอบโดยมนุษย์นี่ว่าอย่างนี้ทวิตเตอร์นะคะเผยแผนการแบ่งสีของสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกยืนยันตัวตนโดยจะมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่สองธันวาคมนี้เป็นต้นไป สีทองเนี่ยจะใช้สำหรับบริษัทและองค์กรเอกชนส่วนสีเทานี่นะคะจะหมายถึงหน่วยงานรัฐและสีฟ้าเนี่ยจะเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยถ้าคนเล่นทวิตเตอร์จะทราบมันจะมีะติ๊กถูกอยู่นะคะซึ่งรวมถึงสีบุคคลทั่วไปสีฟ้าเนี่ยจะรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากทุกวงการด้วย ขณะดเดียวกันนะคะมาสบอกว่าการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานเพื่อมอบสัญลักษณ์ดังกล่าวจะเป็นการพิจารณาโดยมนุษย์และยังไม่ได้ขยายความว่าจะใช้วิธีการแบบใดในการตรวจสอบและยืนยันความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้มสัสประกาศเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานิรโทษกรรมให้กับบัญชีผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์ที่ถูกระงับไปโดยจะทยอยตั้งแต่สัปดาห์หน้านะคะหลังผลสำรวจภายในระยะเวลา24ชั่วโมงจนถึงวันพุทธที่ผ่านมาปรากฏว่า72.4%ของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า3.16ล้านคนเห็นด้วยกับการคืนคสัญนะให้คนที่ถูกเพิกถอนออกไปนะฮะ ทีนี้แน่นอนนะคะสิ่งที่เรารายงานกันไปหลายๆสัปดาห์ก็คือบัญชีของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งทางอีลอนมัส์อกเดี๋ยวคืนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคืนให้แต่ทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าไม่มีเหตุผลจะต้องทําแบบนั้นเพราะว่ายืนยันว่าจะใช้งานทรูโซเชียลต่อไปซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ก่อตั้งเองและเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้นะคะโดยตอนนี้นะคะทรัมป์เนี่ยก็มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม รู้โซเชียลของเขาเนี่ยมากกว่า4.5ล้านคนแล้วนะคะก็คงไม่ใช้ละเท่าไม่เคยไม่ใช้แล้วมีแพลตฟอร์มตัวเองแล้วไม่ต้องงอ้อใช, <laughs> ช่ชันใช้ของฉันก็ได้นะคะ ท่านผูช้ชมคะเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยเรื่องดีๆของน้องเอนโซทาวิน,นิชกุลนะคะแชมป์โลกคลาสคนไทยคนแรกซึ่งโอ้โหได้รางวัลมามากมายเป็นแชมป์โลกแล้วล่าสุดได้เซ็นสัญญากับเรดบูลวันนี้พลเอกประยุจันโอชาก็ออกมาชื่นชมยินดีกับความสําเร็จครั้งนี้ของน้องเอนโซนะคะ ผ่านโดยคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าคุณเอกประยุจันโอชาก็ติดตามพัฒนาการความสามารถของนักกีฬาไทยที่มีศักยภาพนะคะล่าสุดก็ได้ทราบว่าน้องเอนโซ่ธาวนวณิชกุลเยาวชนแชมป์โลกคัสาชาวไทยสามารถทําผลงานได้แบบโดดเด่นต่อเนื่องแล้วก็ร่วมยินดีกับน้องเอนโซ่ที่ได้เซ็นสัญญาร่วมทีมเร็บูจูเนียนะคะเป็นทีมแข่งรถระดับโลกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่24พฤศจิกายน ก็ถือว่าเป็นนักขับระดับเยาวชนจากไทยคนแรกที่ได้เซ็นสัญญากับทีม Red b บูลจูเนียคือปกติเนี่ยคุณผู้ชมคะเรดบูลเ,เขาจะไม่เซ็นสัญญากับคนที่อายุต่ำกว่า15ปีแต่ว่าน้องนี่เป็นคนแรกนายกก็ชื่นชมน้องเอนโซ่ที่พัฒนาฝีมือจนเข้าร่วมทีมระดับโลกนะคะทีมระดับโลกเนี่ยจะเข้ามาดูแลการฝึกซ้อมพัฒนาการขับแล้วสุดท้ายเนี่ยนายกก็อวยพรน้องเอนโซให้ประสบความสาเร็จ ปัจจุบันนะคะเด็กชายเอนโซทานวันิชกุลอายุเพียง13ปี9เดือนค่ะแต่ว่าผลงานล่าสุดที่สร้างชื่อเสียงคือการคว้าชแชมป์โลกแข่งคาร์ดรุ่นโอเคจูเนียในรายการ FIA Karting World Championship ที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติที่สนามซาโนเมืองนาโปลี oli, ประเทศอิตาลีเมื่อวันที่18กันยายนก็ถือว่าเป็นนักแข่งคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับโลกรายการนี้ ล่าสุด13พฤศจิกายนเอนโซควา้าแชมป์รายการ WSK Final no Cup ราวสในรุ่น OKJ OK นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจำปีในรุ่นนี้ด้วยที่เมืองโลนาโตประเทศอิตาลีที่สนามเซากาตาคาร์ติงค่ะสำหรับการเซ็นสัญญาร่วมทีมเร u l บูจูเนียทีม มีขึ้นที่เมืองกราสประเทศออสเตรียนะคะคือพอเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเรดบูกก็จะเข้ามาดูแลเรื่องฝึกซ้อมพัฒนาการขับหาทีมแข่งที่เหมาะสมดูแลการแข่งในฤดูกาลหน้าทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นนักขับอาชีพในรุ่น F4 หรือรุ่นอื่นๆทั้ง F3 F2 F1 ต่อไปในอนาคตก็เหมือนดีใจประดุดเป็นลูกหลานของเราเองนะเพราะว่าน้องเนี่ย เป็นหลาน<ม>ของลุงเอ<ม>ลุงเอไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะลุงเอประชาหาริรักษาพิทักษ์ผ<ม>ู้ดำเนินรายการกับพี่เด้งในช่วงก๊อสิบการเมืองต่อจากเราเนี่แหละลุงเอเนี่แหละค่ะพอพอบอกว่าเป็นหลานลุงเอเนี่นะคะ อันนี้ก็แบบคิดเลยหน้าคล้ายเหมือนกันเนาะใช่แต่แต่ว่าน้องเนี่ยเอนโซน่อาจจะหล่อ,อก,กว่านิดนึงนิดนึงเดี๋ยว<ช>ลุงเอเ๋นะจะเคยคุณลุงเอเ๋ที่เคยเล่าให้ที่ฉันฟังบอกน้องไปอยู่อิตาลีเพราะว่าที่อิตาลีเนี่ยแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยนะ,ะที่อิตาลีเนี่ยโอโ้โหเรื่องโกคารเนี่ยเรื่องคา,าเนี่ยเขาเก่งมากก็ไปแล้วว่าไปฝังตัวเล่นมาตั้งแต่อายุแบบ ได้น้อยเลยอ่ะหกขวบสาขวบอะไรประมาณนี้ใช่วยน้องเนี่ยมุ่งมั่นใจแล้วก็รู้เองชอบอะไรครอบครัวก็สนับสนุนใช่ค่ะแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าเด็กไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยมันมีความสามารถเยอะแยะหลากหลายอยู่ที่ว่าบางคนอาจจะแบบผลักดันตัวเองได้แต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องหาคนที่มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสเขาเชื่อว่าการผลักดันยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาเนี่ยนะคะอันนี้สําคัญมากก็อยากจะผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ น้องๆในไทยทุกคนนะคะใช่ขาจากน้องเอ็นเซอร์ด้วยเดี๋ยวพี่เอ็นร้อยวายจะเป็นกําลังใจให้แหมตั้งชื่อสักเหตุไม่ได้เลยนะคะเอามาดูฟุตบอลโลกกันหน่อยค่ะโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยหลายคนตั้งความหวังกับอังกฤษไปเยอะเพราะว่านัดแรกนี่ถล่มไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคืนทําได้เพียงเสมอสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้สร้างสถิติของการเสมอซึ่งไม่ค่อยจะน่าชื่นชมสักเท่าไหร่เอาไว้ด้วยแกเรเซเกตนี่ก็ถูกโจมตีสำหรับการแก้เกมด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูสถิติ การเสมอของทีมชาติอังกฤษกันหน่อยค่ะทีมชาติอังกฤษนะคะที่ลงเตะในฟุตบอลโลกกลายเป็นชาติที่เสมอมากที่สุดในโลกเรียบร้อยแล้วนะคะคือไปเจอกับสหรัฐในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เสมอกันไปอังกฤษเนี่ยล่าสุดก็คือทำได้หนึ่งคะแนนหลังจากเสมอ0ูนย์กับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังไม่การันตีการเข้ารอบนะคะยังมีอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติอังกฤษทำลายคือเป็นทีมชาติ ที่เสมอด้วยสกอร์0-0มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกตลอดการเรียบร้อยแล้วค่ะคือเสมอวันนี้นะคะ74แมต แล้วเมื่อคืนสำหรับการเสมอทีมชาติสหรัฐแกเรตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษที่ส่งจอแดนเฮนเดสันลงมาแทนที่จูดเบลิงแฮมในช่วงกลางครึ่งหลังก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าแฟนๆนมองว่าเอาล่ะในช่วงทีมต้องการประตูทำไมไม่ส่งผู้เล่นตัวรุกอย่างฟิลฟอร์เดนลงสนามนะคะโอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเรียบร้อยเลยทีนี้ส่วนกาตาเจ้าภาพเราก็เอาใจช่วยมาตั้งแต่นัดแรกจนไปถึงนัดที่สองเมื่อวานนี้นะคะเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองแต่สุดท้าย พ่ายแพ้กับทีมชาติเซเนัลไปขาดลอย1ประตูต่อ3อันนี้การันตีตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่นี้ทำสถิติเหมือนกันความพ่ายแพ้ในเกมนี้ค่ะมาพร้อมกับการตกรอบฟุตบอลโลกของกาตาและยังนำพาอีก2สถิติอันแรกคือนี่เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่ชาติเจ้าภาพฟุตบอลโลกจอดป้ายแค่รอบแรกเท่านั้นนะคะโดยก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นกับแอฟริกาใต้แต่ว่าในปี2010 ตกรอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกับกาตาส่วนคู่วันนี้ค่ะไปดูตุนิเซียออสเตรเลียนะคะห้าโมงเย็นโปรแลนด์จะเจอกับซาอุดิอาระเบียซึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขียนประวัติศาสตร์ชนะเอาร์เจนตินามาก่อนหน้านี้คือฮากันทั้งประเทศนะคุณกาว่าวฤดวันรุ่งขึ้นเนี่ยหยุดงานกันทั้งประเทศเลยโปรแลนด์เจอซาอุดิอาระเบียสองทุ่มตามมาด้วยคู่ห้าทุ่มอันนี้จับตาดูฝรั่งเศสซึ่งทีมมาครั้งนี้ค่ะตัวหลักไปเยอะจะพบกับเดนมาร์ก ส่วนคู่2องนาฬิกาคือตีสอาร์เจนตินาซึ่งซึ่งเพิ่งจะแพ้ซาอุดิอาระเบียจะเจอกับเม็กซิโกค่ะนี่เป็นตารางของวันเสาร์นี้ละค่ะดูเอาเป็น,นสนีสันนะคเอาสนุกนะคะอย่าไปเล่นเกมกันเพราะว่าเ,าเราก็จะเห็นนะพลิกๆกันไปหลายคู่นะคะใช่คือจะบอกว่าใครที่คิดว่าแน่มันไม่แน่อย่างนั้นไ<ช>งเจ็บกันขบวนรถพังกันไม่เยอะใช่ะค,ะความแน่นอนกับความไม่แน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ย อย่าเอาตัวไปเจ็บนะคะดูพอสนุกสนุกก็พอ